โอ้โหเช้านี้มุมกาแฟของนาเล็กพามาดูดอกกล้วยไม้ของนาเล็กที่กำลังเริ่มแทงช่อดอกออกแล้วอันนี้เป็นเอื้องแปรงสีฟันหลายคนอยากรู้ว่าเลี้ยงยังไงให้มันออกดอกนี่แหละจิบกาแฟไปด้วยคุยกันไปด้วยและจะรู้ว่าเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขสุดยอดเลยท่องจิตนาการสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าของวันจันทร์นะครับตื่นเช้ามาก็เนี่ยสัมผัสธรรมชาติฟังเสียงเสียงได้ยินโอ้โหชัดเจนเลยเสียงนกเยอะแยะมากมายนะหลายชนิดเลยทั้งนกกระจิบนกกระจอกนกเอี้ยงนกเอแซงแซวสีเทานะฟังเสียงเริ่มรู้จักแล้วนะเพราะว่าเจอกันบ่อยเนี่ยแหละอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละเช้านี้พามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ชื่อว่าเอื้องแปลงสีฟันนะเนี่ยก็เป็นไม้ตระกูลหวายนะเพื่อนให้มาเมื่อเดือนกว่าๆนะแล้วก็มาเลี้ยงไว้มาฟูมฟักไว้อย่างดีเลยอยู่กลางแดดเลยหลายคนกลัวว่าเออมันจะตายไหมอยู่กลางแดดเจอแรงๆแบบนี้ด้วยนะไม่ต้องกลัวนี่ไม้นี้ชอบแดดยิ่งโดนแดดเยอะก็ถือว่าทำให้เขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงอะไรได้ดีนะก็เป็นไม้ที่ชอบแดดว่างั้นเถอะ เห็นใบร่วงนะใบร่วงก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูแล้งน้ำน้อยเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือสลัดใบทิ้งนะเพื่อที่จะให้ลดการคายน้ำนะจะเห็นว่าลำของเขายังอวบเต่งตึงอยู่นะเนี่ยพวกนี้ไม่มีใบก็ทำให้ลำอวบอยู่มังงันก็มีหน่อตะเกียงนะก็สงสัยตั้งแต่ปีที่แล้วละนะมีแทนที่จะออกช่อดอกกับโดนรดน้ำไปก่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นช่อตะเกียงหรือว่าหน่อใหม่นั่นเองแต่ตอนนี้นะฤดูแล้งฤดูแบบว่าฤดูกาลแห่งการออกดอกของเขาก็มาแล้วนะเนี่ยเขาแทงช่อดอกแล้วเนี่ยเอื้องแปรงสีฟันนะเนี่ยลักษณะมันเหมือนแปรงสีฟันนะดอกเขาก็เลยเรียกว่าเอื้องแปรงสีฟันอันนี้ดอกสีชมพูสวยงามฮะนะเริ่มแทงช่อดอกกันแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งรดน้ำนะอย่าไปรดน้ำปล่อยเขาเลยไม่ต้องกลัวเขาตายหรือถ้าลดน้ำก็ลดน้อยๆให้โดนแถวโคนนะอย่ามาโดนดอกอย่ามาโดนแถวตาดอกนะตาดอกก็อยู่แถวปลายๆนะอยู่แถวตามข้อต่างๆนะถ้าเราลดน้ำโดนตาดอกมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะเปลี่ยนจากดอกเนี่ยกลายเป็นตะเกียงนอใหม่นะนี่ๆนอใหม่แบบเนี้ยเนี่ยกลายเป็นนอใหม่แบบเนี้ยซึ่งมันก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้ใช่แต่ว่าเราอยากเห็นดอกนะ
หน่อตะเกียงเราไม่อยากเห็นละตาดอกไหนที่ยังไม่ออกดอกยังไม่ได้แทงหน่อออกมาก็รอออกดอกเนี่ยช่วงหน้าแล้งนี่แหละการเลี้ยงกล้วยไม้พวกนี้เราต้องเข้าใจนะต้องรู้ว่าออกดอกช่วงไหนจะได้ดูดอกช่วงไหนนะถึงจะได้เชยชมเขาถ้าเราไม่รู้บังเอิญเขาออกดอกไปก่อนเนี่ยก็ทำให้พลาดโอกาสอันดีนะดอกยังไม่เยอะนะแต่ว่าก็ทยอยกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็แทงช่อดอกตรงปลายแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นดอกกันแล้วเดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะเราจะได้เห็นดอกเยอะแยะเลยเพราะว่าลำเขาสมบูรณ์นะเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงไว้ดีมันตั้งท้องมาตั้งแต่เจ้าของเก่านะไม่ใช่นาเล็กมาเลี้ยงแล้วเก่งแล้วออกดอกไม่ใช่มันตั้งท้องมาแล้วเพราะนั้นอยากเห็นฝีมือของนาเล็กก็รอดูปีหน้าก็คือปีใหม่ปีหน้าช่วงนี้แหละว่านาเล็กจะเลี้ยงได้ดีหรือเปล่านู่นฮะที่ปลูกไว้แถวนู้นก็มีเดี๋ยวไปดูดอกกันว่ามีหรือเปล่าอ่ะแวบมาตรงนี้นี่ฮะนี่ดอกของเขาตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ยังออกนะนี่นี่ตัวนี้นี่ก็เริ่มแทงออกแล้วนี่ตัวนี้ก็นี่เช้าเช้าแสงมันยังไม่ค่อยดีมันก็เลยซูมดูใกล้แล้วมันจะเบลอๆนะนี่ฮะตัวนี้ก็ออกเหมือนกันนั่นฮะก็รอดูตอนชัดเจนตอนที่มันออกดอกนะนี่แหละเลี้ยงไม้ต้องเข้าใจนะสวยสายพันธุ์นี้ยังไม่ออกดอกให้เชยชมเลยนะกระเรกระร่อนตัวนี้นาเล็กเอามาอนุบาลไว้จนจากกอเล็กๆที่มันเหลือแต่ซากนะจนในสุดเริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวจะได้โอกาสเอาไปผูกเกาะต้นไม้กอใหญ่ๆเลยนะนี่กอใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะกอนี้ได้จากเรือนกล้วยไม้นะพันทิพย์นะที่เอามาปลูกในโรงพยาบาลเพราะว่าสมัยก่อนนาเล็กเป็นสมาชิกของเรือนกล้วยไม้นะพี่น้องชาวเรือนกล้วยไม้มาช่วยกันปลูกนะนี่ออกดอกเยอะทีละเป็น10ช่อเลยแต่ว่าพอมันแก่มาโดนต้นโพเกิดแทรกนะทำให้ต้นเนี่ยแบบตายเลยอ่ะนะเหลือแต่ซากนิดหน่อยนะเล็กก็เลยเอามาอนุบาลไว้ปี2ปีแล้วเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นงามขึ้นละนะก็รอลุ้นกันต่อไปอ่ะสลับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟแล้วก็พามาชมดอกกล้วยไม้นะที่ชื่อว่าเอื้องแปลงสีฟันเนี่ยกำลังเริ่มแทงช่อดอกเดี๋ยวถ้าออกดอกสวยๆนะดอกบานสวยๆเนี่ยจะถ่ายให้ชมอีกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ